กล้องหนึ่งนี่ก่อนสวัสดีทุกท่านใครเข้ามาแล้วก็รายงานว่าอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงบ้างครับผมอาจจะกระตุกบ้างเล็กน้อยครับผมเราต้องไปขอ AS นะเพราะว่าสัญญาณมันไม่ค่อยโอเคตอนนี้เลยสวัสดีใครเข้ามาก็ทักกันได้นะผมโอเคครับก็เดี๋ยวเรารอคนเข้ามาสักแป๊บหนึ่งครับผมก็เดี๋ยวผมจะเริ่มสักแล้วสวัสดีสองท่านที่เข้ามาครับผมโอเคพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมรอคนเข้ามาก่อนโอเคครับ10 คนถ้า10 คนแล้วเราจะเริ่มกันโอเคนะครับก็สวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามานะผมถ้าใครเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ขึ้นมาได้ว่าสัญญาณเป็นยังไงบ้างกระตุกปะหรือว่าไม่กระตุกภาพชัดไหมแต่ว่าผมดูในหน้าจอมันแบบมันเป็นแบบเนี่ย4 คนแล้วครับผมมาแล้วครับผมโอเคครับงั้นผมว่าตั้งเป็นเวลาดีกว่าจะได้ง่ายๆตอนนี้20:00ผมให้20:10เราจะเริ่มกันละนะครับอย่าลืมสิ่งที่คุณจะเตรียมมาก็คือกระดาษครับผมแล้วก็ถ้าคุณไม่มีกระดาษใช้มือถือก็ได้แต่ผมแนะนำว่าเป็นกระดาษมันจะทำง่ายกว่าแล้วคุณจะได้เขียนมันเลยครับผมหรือว่าสมุดก็ได้ครับผมสมุดจดมาจดไว้ครับก็เดี๋ยวถ้าเราสอนเสร็จแล้วใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ลงมาข้างได้นะเดี๋ยวผมจะตอบในนี้ให้เลย2 คนแล้วครับอันนี้3โอเคเลยครับสวัสดีครับ5 คนมาอย่าลืมเตรียมกระดาษกันนะผมกระดาษสำคัญมากหรือว่าสมุดจดหรือว่าถ้าคุณมีมือถือสามารถที่จะเมมได้ก็เมมกันโอเคโอเคตอนนี้มี4 คนครับผมเหมือนถ้าเรามีน้อยก็ไม่เป็นไรผมก็ผมเตรียมเต็มที่ครับผมมี4 คนหรือว่าไม่มีคนก็ต้องทำครับโอเคครับใครพร้อมใครพร้อมใครพร้อมแล้วขอหัวใจขึ้นมาตรงคอมเมนต์นะเข้ามาทักทายกันก่อนพิมพ์กันทักทายกันคอมเมนต์ขึ้นมารายงานได้รายงานเสร็จคนแล้วอีก3ครับผมโอเคครับก็พร้อมครับสวัสดีครับผมอภินันป่ะครับใช่ไหม ถ้าผมพูดชื่อผิด ขอต้องขออภัยด้วยนะครับผม โอเคพร้อมแล้วเตรียมกระดาษแล้วใช่ไหมครับผมโอเคโอเคอภินันนะผมสวัสดีอภินันนะผมถ้ามีคำถามอะไรขึ้นมาได้นะพิมพ์ขึ้นมาได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้ตอนนี้ตอบในนี้ให้แล้วก็ช่วยแก้ปัญหากันโอเคครับมีคนพร้อมแล้วเราจะเริ่มกันแล้วนะผมนะครับก็คือวันนี้จะมาสอน3 สิ่งที่จะสร้างหุ่นแซ่บๆของคุณแล้วก็
คือผมจะสอนทั้งทำให้หุ่นดีแล้วก็มีสุขภาพดีไปด้วยกันครับผมนี่คือสิ่งสำคัญสวัสดีครับผมก็รายงานตัวเองก็ได้ครับผมเรามาจากที่ไหนเราอยู่จังหวัดอะไรก็ได้ครับตอนนี้สิ่งแรกครับผมที่ผมอยากจะบอกแต่ว่าเขาเรียกว่าหลายหลายคนมักจะเขาเรียกว่าปล่อยมันข้ามไปอ่ะก็คือการตั้งเป้าหมายผมก็คือการเซตโกนะนี่คือสิ่งแรกที่เราจะต้องทำแสงมันอาจจะเยอะไปหน่อยแบบนั้นครับนี่คือการเซตโกนะเป็นสิ่งแรกที่สำคัญมากอ๋อแถวออนุสโอเคครับอยู่แถวออนุสผมอยู่ใกล้ๆบ้านเก่าผมโอเคครับสวัสดีครับก็จะลงติ๊กกระดาษมานะนะครับสิ่งแรกก็คือการเซตโกผมสิ่งสำคัญของการเซตโกคือคุณต้องตั้งเป้าหมายให้มันชัดเจนที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ผมผมจะแนะนำว่าถ้าสมมติคุณตั้งเป็นตัวเลขได้มันจะเยี่ยมมากคุณตั้งเป็นตัวเลขหรือว่าคุณจะหารูปที่มันเป็นไอดอลของคุณแล้วคุณสามารถที่จะเห็นเขาทุกๆวันแล้วคุณรู้สึกว่ามี motivation มีกำลังใจในการออกกำลังกายนี่ครับคือสิ่งยกตัวอย่างให้ฟังเช่นถ้าสมมติคุณเป็นคนน้ำหนัก100กิโลเงี้ย100กิโลปั๊บสิ่งสำคัญคือคุณต้องแพลนว่าคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่แต่ว่าอย่ามโนนะอย่ามโนว่า1เดือนผมจะลด20กิโลมันบ้ามากครับมันจะเป็นการทำลายสุขภาพแทนนะสิ่งสำคัญคือตั้งเป้าหมายที่เรียกว่าจับต้องได้เช่นสมมติคุณ100กิโลอยากจะลดภายใน3เดือนเงี้ยลงไปประมาณ6 7 8หรือ10กิโลอันนี้ก็ได้ครับก็คือ3เดือนลด10กิโลก็คือก็เฉลี่ยประมาณ 3.5 กิโลต่อเดือนมันเป็นไปได้นี่เป็นไปได้ผมสำหรับคนที่น้ำหนักเยอะนะมันสามารถที่จะลดน้ำหนักได้ครับเพราะว่าสิ่งที่มันลดมันสิ่งที่มันจะลดอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ไขมันโดยตรงอาจจะไม่ใช่กล้ามเนื้อแต่ว่ามันจะเป็นน้ำส่วนใหญ่ผมส่วนใหญ่ร่างกายของคนอ้วนมันจะสะสมน้ำง่ายแล้วก็สะสมไขมันเยอะด้วยนั่นแหละครับตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะผมแล้วก็ตัวอย่างที่2ก็คือเขาเรียกว่าการมีรูปภาพถ้าคุณมีรูปภาพมันจะทำให้คุณเขาเรียกเห็นภาพชัดว่าโอ้คุณอยากจะมีบอดี้แบบคนนี้คุณอยากจะมีบอดี้แบบคนนั้นนะผมแต่ว่าความเป็นจริงนะกรรมพันธุ์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเราเขาเรียกว่าทำให้เราเห็นภาพชัดว่าโอ้เราจะมีกล้ามประมาณนี้เราจะมีหุ่นประมาณนี้เราจะมีหุ่นแบบเซ็กซี่แบบคนนี้เราจะมีคุณเท่ๆแบบคนนี้ครับผมก็คือเราก็เอารูปเข้ามาแต่ว่าไม่ต้องปริ้นก็ได้นะสมัยนี้ไม่ต้องปริ้นหรอกคุณก็เอาใส่ในมือถือของคุณใส่ในมือถือคุณแล้วคุณก็พยายามเปิดมันทุกวันพยายามดูทุกวันและสุดท้ายคุณต้องถ่ายรูปตัวเองด้วยถ่ายรูปตัวเองแล้วก็เอามาดูกันว่าเราจะเป็นอย่างนี้ยังไงเราจะวางแผนว่าเราจะมีหุ่นอย่างนี้ภายในกี่เดือนภายในกี่ปีครับผมแต่ผมอยากจะบอกว่าการสร้างกล้ามนั้นมันใช้ระยะเวลาในการสร้างครับผมก็อาจจะปีหนึ่งอาจจะ6เดือนอาจจะ3เดือนขึ้นอยู่กับสิ่งที่2ที่เราจะไปกันนะก็อย่างแรกผมอยากให้คุณตั้งเป้าหมายให้มันชัดเจนนะผมถ้าเป็นตัวเลขได้มันจะยิ่งดีเพราะคุณเห็นตัวเลขมันขยับลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณอยากจะได้แบบหุ่นแล้วคุณเห็นหุ่นคุณเปลี่ยนแปลงไปทุกๆเดือนทุกๆเดือนนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีผม2ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายเจ๋งๆเป็นตัวเลขกับเป็นรูปภาพที่คุณเห็นนะก็เห็นยังโอเคมั้ยครับเอาครับก็ถ้าสมมติคนตั้งเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าใครตั้งเป้าหมายแล้วก็คอมเมนต์ลงมาได้นะขึ้นมาข้างบนก็ได้โอเคครับสิ่งที่2ที่ผมจะสอนก็คือการวางแผนการกินของตัวเองผมสิ่งสำคัญของการวางแผนการกินคือคุณต้องรู้ก่อนว่าแคลอรี่ที่คุณจะกินมันเท่าไหร่แล้วก็สารอาหารที่คุณจะต้องกินมันเท่าไหร่คือคุณต้องรู้วันแน่ก่อนว่าแน่ชัดว่าประมาณเท่านี้ประมาณเท่านี้ก็คือค่า TDE ครับผมก็คือผมพูดภาษาไทยแล้วกันคือพลังงานทั้งหมดของพลังงานที่ร่างกายสามารถเผาผลาญทั้งหมดต่อ1วันก็คือแคลอรี่ทั้งหมดตั้งแต่คุณกินคุณออกกําลังกายคุณทํากิจกรรมคุณต้องรู้แคลอรี่ตัวนี้ครับถ้าพื้นฐานแล้วผู้ชายจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 ถึง 2,000 ผู้หญิงก็อยู่ประมาณ 1,200 ถึง 1,500 ครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับบอดี้ของแต่ละคนนะแต่ว่าถ้าผมจะแนะนําคือผมอยากให้คุณใช้แอปพลิเคชันชื่อว่าอะไรวะ My Fitnessพอครับผมก็คือเป็นแอปที่เขาเรียกว่ามันทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นอ่ะคุณสามารถที่จะคำนวณแคลอรี่ได้คุณสามารถที่จะคำนวณสารอาหารได้แล้วมันก็ง่ายมากแล้วผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอไว้ให้ถ้าคุณอยากไปทำตามนะผมแนะนำให้คุณทำแล้วกันแล้วก็รู้แคลอรี่ของตัวเองก่อนคราวนี้พอรู้แคลอรี่ของตัวเองแล้วสมมติยกตัวอย่างผม
ผมกิน2,300นะคือผมต้องแบ่งเป็น3มื้อผมจะกินแค่3มื้อเท่านั้นผมพยายามจะบอกทุกท่านให้กิน3มื้ออย่าไปกิน4มื้ออย่าไปกิน5มื้อผมมันไร้สาระแล้วก็อย่าไปใช้การอดอาหารอย่าไปใช้เทคนิคต่างๆอ่ะ IF อ่ะก็คือ intermittent fast คือมันไม่สามารถทำเป็นไลฟ์สไตล์ชีวิตคุณได้ผมอยากให้คุณนำไปเป็นไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณเลยครับผมคือคุณกินเช้ากลางวันเย็นกินได้แล้วก็อาจจะมีขนมบ้างเล็กน้อยนั่นคือชีวิตคือสุขภาพนั่นเองผมคือสมมติถ้าเมนเทน2,300ก็คุณไม่จำเป็นต้องกิน2,300ก็ได้ควรจะกินแค่1,800 1,700ก็ได้ผมก็หาร3เข้าไปก็จะตกอยู่ที่ประมาณมื้อละ500-600แคลอรี่ต่อมื้อก็คุณต้องคอนโทรลแคลอรี่ให้มันอยู่ได้ประมาณนี้ก็คือไอ้นั้นอาจจะเผื่อไว้แบบให้มันสามารถดึงพลังงานไขมันออกไปใช้ได้บ้างนั่นเองผมต้องรู้นะนี่คือต้องรู้แคลอรี่ต่อไปคือสารอาหารผมสารอาหารคือคุณต้องรู้ว่าคุณต้องกินโปรตีนเท่าไหร่คุณต้องกินคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่และคุณต้องกินไขมันเท่าไหร่ผมนี่ครับเทคนิคง่ายๆมากอย่าไปสนใจอย่างอื่นผมตรงน้ำตาลไฟเบอร์อย่าเพิ่งสนใจโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแฟต3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการมากเห็นไหมครับถ้าคุณจะลดน้ำหนักคุณอาจจะคุณก็ต้องปรับโปรแกรมการกินถ้าเป็นผมใช่ไหมผมจะปรับเป็น40โปรตีน40คาร์โบไฮเดรต40แล้วก็แฟต20ครับผมพยายามให้ทุกคนทำ40 40 20ด้วยกันก็มันเป็นเหมือนพื้นฐานอะคือคุณกินโปรตีนให้เท่ากับคาร์โบไฮเดรตแล้วก็กินแฟตให้เท่ากับให้น้อยไม่ได้เยอะคือให้มันพอดีกับร่างกายของคุณก็แต่ว่ามันเป็นไปได้ไงเป็นไปได้ไหมถ้าจะกินโปรตีนเข้าคาร์โบไฮเดรตมันเป็นไปได้ยากแต่ว่าสิ่งสำคัญคือคุณจะต้องกินเขาเรียกว่าให้โปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตใกล้เคียงกันอ่ะคืออย่าให้มันห่างกันเยอะสมมติถ้าสมมติคุณกินคาร์โบไฮเดรตวันนี้ไป150แล้วคุณกินโปรตีนแค่30อ่ะมันก็คงแย่นะถ้าคุณออกกำลังกายด้วยมันก็จะไปส่งสร้างสิ่งที่คุณออกกำลังกายได้ยากในหัวนี่คือแผนการกินนะแล้วเราควรจะกินอะไรบ้างคือสิ่งสำคัญคือพวกเนื้อสัตว์พวกไข่พวกนมพวกต่างๆพวกอะไรที่มีโปรตีนอยู่ข้างในเต้าหู้ก็ได้ครับสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะไข่อะไรเงี้ยนะครับนี่คือแหล่งโปรตีนที่ดีแล้วก็คาร์บมีเยอะมากเช่นถ้าเป็นสายสุขภาพถ้าเป็นสายสุขภาพอย่าไปกินข้าวขาวข้าวขาวกินได้บ้างแต่ว่ามันทำให้คุณหิวเร็วก็กินพวกข้าวกล้องกินพวกข้าวธัญพืชเป็นโฮลวีตมัลติเกนต่างๆครับผมหรือว่าคุณจะกินพวกสลัดก็ได้พวกผักที่เป็นไฟเบอร์มันก็มีคาร์โบไฮเดรตแล้วมันก็มีวิตามินข้างในแต่ว่าคาร์โบไฮเดรตมันต่ำมากในผักในสลัดเวลาคุณกินข้อดีคือมันทำให้คุณอิ่มแล้วก็เขาเรียกว่าผักมันจะมีน้ำอยู่ในตัวทำให้คุณรู้สึกไม่หิวระหว่างมื้อเยอะนั่นเองผมก็ไขมันเนี่ยผมพยายามจะกินไขมันที่มันดีนะเช่นไข่ไก่ไข่แดงอ่ะโอเคกินได้แล้วก็น้ำมันมะกอกกินได้น้ำมันคาโนล่ากินได้ผมแต่สิ่งที่ไม่กินก็คือพวกน้ำมันที่น้ำมันไก่ทอดน้ำมันหมูน้ำมันพืชถั่วเหลืองเนี้ยผมพยายามจะไม่กินแต่ว่าจริงๆมันกินได้มันมีค่าของไขมันเหมือนกันแต่ว่าในน้ำมันมะกอกกับน้ำมันคาโนล่าเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษคือมันมีพวกวิตามินที่มันดีต่อร่างกายในการขับไขมันเสียออกจากร่างกายมันมีความสามารถส่วนนั้นขึ้นมานั่นเองผมก็นี่คือการกินแต่ว่าสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคืออย่ากินแคลอรี่เกินนะผมอย่ากินสารอาหารเกินโดยเฉพาะไขมันอย่ากินเกินแล้วก็คาร์โบไฮเดรตถ้าเกินได้แต่ว่าถ้าแคลอรี่คุณเหลือต่อวันมันก็โอเคมันกินได้แน่นอนไม่มีปัญหานะครับนี่คือแผนการกินคุณนะต้องรู้แคลอรี่ที่คุณจะต้องกินก่อนแล้วก็ต้องรู้สารอาหารที่คุณจะต้องกินแล้วคุณก็เมเนจออกเป็น3มื้อให้มันสมดุลแต่จริงๆมันไม่ต้องสมดุลมากหรอกก็คือคุณอาจจะกินตอนเช้าเล็กน้อยแต่ว่าคุณต้องกินแคลอรี่ให้ถึงระดับที่คุณควรจะกินสมมติคุณกิน2,000ใช่มั้ยคุณต้องกินให้ได้อย่างน้อยประมาณ 90-70% ของ 2,000 อ่ะอาจจะอยู่ที่ 1,800 อาจจะอยู่ที่ 1,700 ก็แล้วแต่คนนี่ขึ้นแล้วแต่บอดี้ของแต่ละคนนะนี่ครับผมนะครับนี่ก็คือแผนการกินอย่าลืมวางแผนการกินของคุณวางแผนแบ่งออกเป็น3มื้อก่อนรู้แคลอรี่ก่อนรู้สารอาหารแล้วก็มาแยกออกแล้วก็สิ่งมันคือไม่จำเป็นต้องเป๊ะให้มัน
สมดุลกับบอดี้ของคุณผมโอเคครับอันนี้ก็จบไปแล้วกับแผนการกินถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ขึ้นมานะครับสิ่งที่3ก็คือการเลือกโปรแกรมออกกำลังกายครับผมว่าทุกๆคนนี่เวลาจะไปออกกำลังกายใช่ไหมคุณจะเข้าไปดู YouTube ก่อนครับผมไปดู YouTube ว่าไอดอลคนเนี้ยเขาเล่นยังไงไอดอลคนนี้เขาเล่นยังไงคนนั้นเขาเล่นยังไงแต่ความจริงแล้วมันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่1คือเป้าหมายครับผมเป้าหมายคุณจะทำอะไรเป้าหมายคุณจะสร้างกล้ามเป้าหมายคุณจะลดน้ำหนักเป้าหมายคุณจะสร้างกล้ามพร้อมลดน้ำหนักเป้าหมายคุณอยากจะกระชับเป้าหมายคุณอยากจะเพียวขึ้นอยู่กับเป้าหมายผมบางโปรแกรมมันก็เหมาะกับบางเป้าหมายเท่านั้นไม่ได้เหมาะกับทุกเป้าหมายผมเพราะว่าทุกคนกลับมาผู้หญิงก็มาเล่นเวทผู้ชายก็มาเล่นเวทก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายผมนั่นแหละครับนี่คือสิ่งสำคัญก็ถ้าสมมติคุณอยากจะลดน้ำหนักสิ่งที่คุณจะทำคือคุณรู้อยู่แล้วก็คือการคาร์ดิโอใช่ไหมการคาร์ดิโอแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเพื่อเราเผาผลาญด้วยเนี่ยคุณต้องสร้างกล้ามเนื้อมันขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างแต่ว่าไม่จำเป็นต้องสร้างเยอะแค่ทำให้ระบบเรามันดีขึ้นเฉยๆคุณไม่ได้อยากเป็นตัวกล้ามปูคุณไม่ได้อยากจะเป็นนายแบบคุณจะเป็นนางแบบนั่นแหละครับก็คือแค่สร้างมันขึ้นมาเฉยให้มันดึงไขมันออกไปใช้บ้างเพิ่มระบบเผาผลาญคุณบ้างนั่นทำให้คุณมีเขาเรียกว่าระบบเผาผลาญที่ดีแล้วก็มีหุ่นที่ดีไปด้วยกันครับผมสมมติคนที่จะลดน้ำหนักลดไขมันนะสำหรับใครที่จะสร้างกล้ามอ่ะคือคุณก็อยู่แล้วว่าการจะทำให้กล้ามเนื้อสร้างขึ้นมาคือการทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาดการทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาดคือการออกกำลังกายในเขาเรียกว่าในระบบที่ผลักและดันให้มันเกิดการฉีกขาดอะไรพวกและน้ำหนักที่มันเหมาะสมนะสมมติถ้าคุณอยากจะมีกล้ามที่ใหญ่ขึ้นแล้วคุณไปเล่นน้ำหนักเท่าเดิมคุณไปเล่นน้ำหนักเบาๆมันก็ใหญ่ขึ้นยากอะไรพวกแต่ว่าทั้งสามปัจจัยนี้ทั้งสามปัจจัยนี้มันเชื่อมโยงกันถ้าคุณกินไม่ถึงแล้วคุณเล่นหนักมันก็ไม่ได้ใหญ่นะผมก็คุณต้องกินให้มันถึงกับสิ่งที่คุณเอาออกไปนะครับก็คือโปรแกรมออกกำลังกายมีให้เลือกเยอะมากให้จะเป็นเวทเทรนนิ่งบอดี้เวทบอดี้คอมแบทมันมีความสามารถในการสร้างกล้ามความสร้างกล้ามคือการทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาดให้คุณออกกำลังกายแรงๆเนี่ยมันก็ทำให้กล้ามเนื้อคุณฉีกขาดจะดีก็สิ่งสำคัญคือกินเข้าไปเมื่อกินเข้าไปแล้วมันก็ไปเสริมสร้างส่วนที่คุณบาดเจ็บหรือคุณส่วนที่คุณทำให้มันฉีกขาดและทำให้คุณมีกล้ามมากขึ้นมีแต่ว่าอันนี้แค่พูดถึงการกินนะมันมีฮอร์โมนด้วยแล้วฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นส่วนที่มันละเอียดเกินไปฮอร์โมนก็ขึ้นอยู่กับผู้ชายมันมีฮอร์โมนสร้างกล้ามเยอะกว่าผู้หญิง10เท่าผู้หญิงไม่ต้องกลัวกล้ามจะเป็นปูไม่ต้องกลัวกล้ามจะเป็นอะไรคุณจะมีหุ่นแซ่บๆสลิมอย่างที่ผู้หญิงจะเป็นนะผมแต่ผู้ชายก็อยากจะมีกล้ามก็คุณมีความสามารถที่จะทำสร้างกล้ามได้ดีกว่าผู้หญิงเยอะนั่นเองผมก็เลือกโปรแกรมออกกำลังไงผมจะมี3ทิปเท่านั้นที่เลือกโปรแกรมออกกำลังกายให้ดีที่สุดอย่างที่1เป้าหมายตรงเป้าหมายของคุณอย่างที่2ก็คือสนุกคุณเล่นแล้วคุณสนุกกับมันคุณมีความสุขกับมันการออกกำลังกายไม่ใช่การพาตัวเองเข้าไปในยิมแล้วไปเครียดไปนั่งเล่นมือถือไปนั่งทําอย่างอื่นนะผมการออกกำลังกายคือความสนุกคุณเลือกโปรแกรมที่มันสนุกคุณเลือกโปรแกรมที่มันทําให้คุณมีความสุขนั่นครับผมนี่คือสิ่งที่ร่างกายจะนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณมีสุขภาพดีแล้วคุณมีจิตใจที่ดีด้วยแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีด้วยนั่นครับทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีมันไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวผมว่าจิตใจมีสิ่งสำคัญมากถ้าคุณไม่สนุกกับการออกกำลังกายไม่ต้องไปออกครับผมถ้าคุณหรือว่าคุณอาจจะเลือกหาโปรแกรมที่มันเหมาะกับคุณมันอาจจะทำให้คุณสนุกขึ้นคุณอาจจะชอบไปวิ่งมาราธอนคุณอาจจะชอบไปปีนเขาคุณอาจจะชอบไปเล่นอะไรที่มันเอ็กซ์ตรีมหน่อยก็ได้ก็คือมันก็เป็นการออกกำลังกายครับผมการเคลื่อนที่ของร่างกายเป็นการออกกำลังกายมันคือการทำให้เราไปเบิร์นแคลอรี่ทุกอย่างถ้าคุณชอบเดินจากBTS ไปที่ทำงานมันก็คือการออกกำลังกายชนิดหนึ่งกันครับผมเช่นกันก็คือคุณสามารถที่จะเลือกออกกำลังกายได้คือผมอยากจะบอกว่าทุกท่านอย่ามีข้ออ้างในการออกกำลังกายครับผมคือทุกที่ออกกำลังกายได้ครับผมไม่ว่าคุณจะ อยู่บนรถไฟฟ้าคุณก็นั่งสควอทได้ครับผมแต่ถ้าคุณไม่อายนะแต่ถ้าคุณลงจากรถไฟฟ้าคุณก็เดินลงไปก็ได้ครับผมเดินลงไปเดินไปที่ทำงานเดินไปขับรถจอดรถเดินจากลานจอดรถไปขึ้นไปนะครับผมก็ได้ครับผมโอเคครับนี่แหละครับก็คือเลือกโปรแกรมที่เหมาะคุณอย่างสุดท้ายครับผมก็คือระยะเวลาผมเพราะว่าคุณต้องใช้ระยะเวลาในการ
สร้างหุ่นของคุณสร้างสุขภาพคุณสร้างการกินของคุณให้ดีครับผมถ้าคุณเลือกโปรแกรมที่มันไม่สนุกกับคุณเลยอ่ะมันก็จบครับผมคุณก็จะไม่มีกําลังใจคุณก็จะไม่มีเขาเรียกว่าความกระตือรือร้นที่จะไปทํามันอ่ะผมนั่นแหละครับคือเลือกโปรแกรมที่มันคุณสามารถเล่นได้นานเพราะระยะเวลาเป็นตัวบอกว่าสิ่งที่คุณทํานั้นน่ะมันได้ผลจริงหรือเปล่านี่ครับคือ3สิ่งการตั้งเป้าหมายของคุณอย่าลืมนะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนอันดับที่2คือแผนการกินอันนี้เริ่มเบอร์ครับผมแผนการกินครับผมรู้ว่าแคลอรี่ที่เราจะต้องกินคือเท่าไหร่สารอาหารที่เราจะกินคืออะไรเราต้องกินอะไรบ้างโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแฟตนั่นเองครับผมแล้วก็สิ่งสุดท้ายคือเลือกโปรแกรมออกกำลังกายที่มันเหมาะกับเป้าหมายของคุณสนุกตรงเป้าหมายแล้วก็คุณทำมันได้นานมากพอนั่นเองครับผมครับนี่คือ3ทิปที่นำไปใช้แล้วคุณสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตแล้วมันจะกลายเป็นไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณไปเลยครับผมพยายามผมบอกว่าอย่าพยายามหาทางลัดมันไม่ค่อยมันไม่มีทางลัดในความจริงอ่ะมันเป็นแค่สิ่งที่เขาพูดกันไปลอยๆมันคือระยะเวลาครับผมถ้าคุณทำมันมากพอครับผมผลลัพธ์มันจะออกมาสู่หุ่นคุณในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตของคุณครับผมก็ถ้าคนมีคำถามอะไรครับผมก็ยิงคำถามขึ้นมาได้นะผมหรือว่าถ้าคุณไม่อยากจะเรียกว่าอยากไม่อยากจะเป็น public หน่อยก็สามารถยิงเข้ามาใน inbox ได้นะเดี๋ยวผมจะไปตอบให้สำหรับใครที่อยากได้คำตอบตอนนี้เลยก็คอมเมนต์มาได้เลยผมโอเคครับผมก็ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมสวัสดีคุณแนนบานาน่าผมก็เมื่อกี้เข้ามาผมใครมีคำถามอย่างอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะนั่งรอคำถามนะผมก็3ทิปเราจบไปกันแล้วผมก็ถ้าสมมุติใครฟังในนี้ไม่ทันเดี๋ยวผมจะไปลงใน YouTube นะก็มันเป็นแพทเทิร์นที่โอเคอ่ะคุณควรนำไปใช้คุณเรียกว่าเป็น mindset ที่คุณควรจะไปใช้ผมไม่ค่อยเชื่อทางลัดอ่ะคือใครที่จะบอกมีทางลัดต่างๆจริงๆมันมีครับผมแต่ว่าคุณจะยอมเสี่ยงกับมันไหมล่ะถ้าคุณยอมเสี่ยงกับมันโอเคครับคุณก็ต้องยอมรับผลที่มันจะตามมานะคุณอาจจะใช้ยาลดน้ำหนักคุณอาจจะใช้สารกระตุ้นคุณอาจจะใช้อะไรกันแต่ผลที่ตามมามันมีทุกๆอย่างเหมือนถ้าคุณออกกำลังกายดีคุณกินดีผลที่ตามมามันก็จะเป็นสุขภาพของคุณไม่ใช่สิ่งอื่นนอกจากสิ่งนี้โอเคครับตอนนี้มี3คนใครมีคำถามตรงไหนครับผมถามได้ผมขอบคุณครับมีคำถามอะไรไหมครับก็พยายามตั้ง mindset ว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาผมแต่ถ้าคุณตั้งใจแล้วคุณมุ่งมั่นว่าคุณจะมีหุ่นที่ดีคุณจะมีสุขภาพที่ดีไปอีก10ปีผมก็อยากให้คุณตั้ง mindset นี้ตั้งเป้าหมายที่แน่นอนคุณว่าคุณอยากจะมีสุขภาพดีการมีสุขภาพดีและมีหุ่นที่ดีด้วยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้แต่ถ้าคุณอยากจะมีหุ่นที่ดีเร็วแล้วคุณอยากจะมีสุขภาพที่ดีนั้นมันขัดกันครับผมคือ สวัสดีครับใครมีถ้ามีคำถามก็ขึ้นมาได้นะครับตอบให้ตรงๆแก้ปัญหากันไปเลยสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะผมเมื่อกี้พูดทิปจบไปแล้วผมใครเข้ามาไม่ทันนะก็3ทิปนะก็ถ้าฟังไม่ทันนะผมเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอลงย้อนหลังให้กันนะผมก็ถ้ามีคำถามก็คอมเมนต์มาใต้วิดีโอได้รอครับผู้ใดมีคำถามสี่คนครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมคนนี้ชื่ออะไรนะคุณอภินันมีคำถามหรือเปล่าครับใครมีคำถาม
ครับผมคิดว่าน่าจะพยายามไลฟ์สดตอบคำถามแก้ปัญหาให้กับคนอื่นทุกวันศุกร์ไหม2 ทุ่มก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรครับผมหรือว่ามีคำถามมีปัญหาตอนอื่นก็ยิงอินบ็อกซ์มาได้ครับผมพยายามจะเข้าไปตอบให้ได้ทุกคนนะพยายามช่วยแก้ปัญหาให้ได้ทุกคนนะแต่ว่าผมคิดว่าคนส่วนใหญ่อะตอนแรกเขาอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมีความอยากลดเร็วอยากจะลดน้ำหนักเร็วๆผมพอเจอปัญหาแล้วเนี่ยเขาจะมาปรึกษาคือที่จริงความจริงเราควรจะไปศึกษาก่อนแล้วก็หาคนปรึกษาที่มันคุณฟังแล้วมันไปทางที่ดีอะถ้าสมมติคุณไปแบบเฮ้ยลดน้ำหนักกันเร็วเลยอย่างเงี้ยอดอาหารเลยดีไหมมันดีไหมมันลดน้ำหนักได้ไหมมันลดน้ำหนักได้มันลดน้ำหนักได้เร็วเลยความจริงแต่ว่าข้อเสียคือถ้าคุณเป็นคนน้ำหนักเยอะมากอะแล้วคุณลดจากลดแบบกระทันหันภายใน3 เดือน2 เดือนหายไป20 โลสิ่งที่ตามมาคือหนังย้วยครับผมการมีหนังย้วยนี่เป็นสิ่งที่แก้ยากที่สุดมากครับผมเพราะว่าผิวหนังเราถูกยืดออกตลอดแล้วใช่ไหมแล้วคุณไปลดมันแบบเร็วแล้วคุณไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อเพื่อมารองรับมันอ่ะมันก็ลดไปคราวนี้มันจะกลายเป็นเหมือนหนังยางย้อยๆอ่ะที่ดึงนานๆผิวหนังเราถูกดึงออกแต่ว่าเราไม่มีอะไรมาเสริมครับมันจะกลายเป็นหนังย้วยเป็นหนังย้วยแล้วแก้ยากถ้าย้วยเยอะมันแก้ยากแต่ถ้าย้วยน้อยมันแก้ได้ผมย้วยเยอะคือสิ่งมีวิธีเดียวที่จะทำได้คือคุณต้องไปผ่าตัดเอาเนื้อตรงนั้นออกเท่านั้นครับผมใน1 วันควรทานไข่ได้ไม่เกินกี่ฟองค่ะอ๋อความเป็นจริงมันต้องดูที่สารอาหารนะผมคือสมมติไข่1 ฟองใช่ไหมไข่1 ฟองนี่มีไขมันประมาณเท่าไหร่ว่า6ป่ะไขมันของไข่ใช่ครับไข่ประมาณก็คือถ้าไขมันมันไม่เกินต่อวันคุณก็สามารถกินกี่ฟองก็ได้อะถ้าสมมติไขมันคุณกินได้30ถ้าไข่มันมีหลายไซส์มากตอนนี้มีไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กก็ถ้าไข่1ฟองมีไขมัน6นะคุณก็สามารถกินได้6 3ประมาณ4ฟองอ่ะคุณสามารถที่จะกินได้เท่านั้นเลยคือมันไม่ได้สติ๊กว่าคุณต้องกินไข่ฟองต้องดูสารอาหารนะผมถ้าสารอาหารน่ะมันไม่เกินมันไม่มีปัญหาครับผมคุณจะกินสารอาหารไม่เกินไม่มีปัญหาแล้วไข่มันมีข้อดีคือมันมีไขมันดีนั่นเองผมครับโอเคตอบโอเคตอบเคลียร์ไหมครับ Enamo เหรอชื่ออะไรอ่านว่าอะไร Enamo มันใช่มันมีหลายขนาดมากตอนนี้คือถ้าไซส์ใหญ่จะมีประมาณ9เลยถ้าตอบเคลียร์ก็โอเคนะโอเคไหมโอเคครับก็คิดว่าตอนนี้น่าจะไม่มีคำถามเพิ่มนะถ้ามีคำถามเพิ่มก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับผมหรือว่าคอมเมนต์ลงมาใต้ภาพนี้ก็ได้ครับผมใต้วิดีโอนี้ก็ได้ครับผมหรือว่าผมจะไปลงวิดีโอนี้ใน YouTube อีกทีแล้วก็คนใน YouTube อาจจะได้คอมเมนต์มาครับผมคิดว่าจะตั้งไลฟ์สดเนี่ยประมาณ2 ทุ่มทุกวันศุกร์เพื่อมาตอบคำถามแก้ปัญหาให้กับน้องๆหรือว่าคนเพื่อนๆที่หรือว่าคนที่มีปัญหาในการสร้างหุ่นหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการสร้างหุ่นแบบสุขภาพดีอ่ะโอเคไหมโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาในนี้นะก็ก่อนจะปิดใครมีคำถามสุดท้ายไหมใครมีคำถามสุดท้ายไหมได้เลยครับผมยินดีนะยินดีนะผมอภินันยินดีครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะปิดวันนี้นะผมด้วยการทบทวน3 ทิปอีกครั้งเราจะจบวิดีโอนี้กันผมอย่างที่1ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนถ้าเป็นตัวเลขมันจะยิ่งทำให้คุณก็มองเห็นเป้าหมายง่ายหรือว่าคุณมีรูปแล้วคุณ
สามารถนำรูปนั้นไปเทียบกับรูปที่คุณถ่ายตอนนี้แล้วคุณเห็นว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้ามีอะไรที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงนั่นแหละครับคุณต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงเลยนี่คือว่าหมายชัดเจนที่คุณอยากจะมีของแบบนั้นครับสิ่งที่สองคือแผนการกินผมต้องรู้ว่าแคลอรี่ที่คุณจะกินเท่าไหร่สารอาหารอะไรบ้างแล้วก็อย่าใช้เทคนิคอย่างอื่นกิน3มื้อเหมือนคนปกติแบ่งแคลอรี่แต่ละมื้อให้ใกล้เคียงกันหรือว่าคุณจะเมเนจทั้งวันคุณก็ได้ให้มันเป็นชีวิตคุณคุณอย่าไปสมมติครั้งนี้เราจะลดน้ำหนักเราต้องกิน4มื้อย่อยๆๆๆคุณอาจจะกิน2มื้อย่อยๆๆไม่เอาผมอยากแนะนำให้คุณกิน3มื้อให้มันเป็นชีวิตคุณอะเช้ากลางวันเย็นปกติทั่วไปครับผมให้ร่างกายได้ใช้แคลอรี่ถูกต้องได้ใช้น้ำย่อยถูกต้องอันนี้ผมฮะต่อไปสิ่งที่3เลือกโปรแกรมออกกำลังกายที่มันตรงกับเป้าหมายของคุณจริงๆครับผมก็ถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักคุณอาจจะมีคาร์ดิโอคุณอาจจะมีการเข้าคลาสคุณอาจจะมีการเล่นฮิตอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณหรือว่าคุณจะสร้างกล้ามคุณอาจจะเล่นเวทเทรนนิ่งคุณอาจจะเล่นบอดี้เวทคุณอาจจะเล่นอะไรที่มันพาวเวอร์ลิฟต์อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณถ้าคุณสนุกกับมันสิ่งที่2คือสนุกกับมันถ้าคุณสนุกกับมันแล้วก็คุณจะมีความสุขในการออกกำลังกายครับสิ่งที่3คือระยะเวลาถ้าคุณใช้ระยะเวลากับมันได้นานคุณทำมันได้นานมากพอผลลัพธ์มันจะกำเนิดขึ้นที่ตัวคุณไม่เกี่ยวกับผมเกี่ยวกับตัวคุณคุณเป็นคนเดียวที่จะได้ผลลัพธ์และคุณคนเดียวที่จะได้ประโยชน์จากมันโอเคครับก็ครบแล้วก็เจอกันใหม่ครับผมกับลัมฟิตเนสครับผมโอเคครับผมยินดีครับผมเอมโมครับผมก็ถ้ามีคำถามอะไรก็อินบ็อกซ์มาได้นะผมก็พยายามจะตอบให้ละเอียดแต่ว่าเวลาอินบ็อกซ์มาพยายามขอข้อมูลแบบละเอียดหน่อยเช่นแบบคุณมีปัญหาตรงนี้แล้วผมอยากจะรู้ว่าแบ็คกราวว่าคุณทำอะไรมาก่อนแบบคุณเคยกินยาลดน้ำหนักคุณเคยอดอาหารมาไหมคุณเคยทำอะไรมาก่อนไหมผมจะได้เขาเรียกว่าแก้ปัญหาได้ถูกต้องแล้วตอบปัญหาได้ตรงเป้ายิ่งขึ้นแล้วคุณจะได้ไปแก้ได้ยังไงนะครับแล้วเจอกันใหม่ผมกับน้ำฟิตเนสผมโอนนะผมบายบายผมก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันศุกร์ถ้ามีคนดูเราจะมาทำกันต่อผมแล้วก็อาจจะมีเรื่องอะไรกันครับเจอกันครับผมพีซสุขภาพดีอยู่ที่คุณทำครับผม